จงวิเคราะห์การทำงานจะวิเคราะห์เวลานะครับเวลาการทำงานของ Quick Select ของ Quick Select เมื่อเลือกตัวหลักในการแบ่งส่วนดังนี้ครับในหนังสือเนี่ยสอนการใช้ MM file หรือเปล่าครับหนังสือใช้ MM file นะครับยังจำ MM file ได้ป่ะครับน้อยกว่า MM file เนี่ยอยู่ 30% หรือเปล่าครับใช้เวลาเท่ากับ ON หรือเปล่าครับนี่คือหนังสือใช้นะครับเราลองให้เปรียบเทียบดูว่าเนี่ยถ้ากอไก่ใช้ MM3 นะครับ Median of Median of Tree นะครับจะเป็นยังไงถ้า Median of Median of Tree ก็คือคิดแบบเดิมถูกป่ะครับแบ่งข้อมูลเป็นแถวละ3ตัวถูกป่ะครับครับ Median ของ Median ก็คือตรง Median อยู่ตรงนี้ถูกป่ะครับถือว่า Median ของ Median คือตรงนี้นะครับนี่คือมีเดียนของมีเดียนงั้นข้อมูลที่น้อยกว่ามันก็คือข้อมูลในก้อนนี้ทั้งหมดถูกป่ะครับครับก็ใช้คิดแบบ MM file เลยนะครับก็คือมีจำนวนชุดทั้งหมดเนี่ย n ส่วน3ชุดถูกป่ะครับนี่คือจำนวนชุดทั้งหมดครับจำนวนชุดทั้งหมดที่น้อยกว่า MM 3ก็คือตรงเนี้ยหาร2ถูกป่ะครับถูกครับทั้งหมด n ส่วน3ชุดที่น้อยกว่า mm 3ก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมครับหาร2ก็ลบออกไปสัก2ชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับในแต่ละชุดเนี่ยดังนั้นจำนวนตัวที่น้อยกว่า mm 3นะครับก็คือแต่ละชุดมี2ตัวถูกไหมครับ2คูณกับจำนวนชุดตรงนี้นะครับก็เป็น2คูณกับถอดซีลิ่งออกถอดซีลิ่งออกนะครับคูณกับตัวนี้นะครับ n ส่วน6ลบ2หรือเปล่าครับเท่ากับ2 n ส่วน6ลบ4ก็คือ n ส่วน3นะครับครับดังนั้นตัวที่น้อยกว่านี้ก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้อยกว่า MM 3ประมาณ 33% ถูกไหมครับครับจะเห็นว่าเนี่ยแบ่งส่วนดีกว่า MM 5อีกถูกไหมครับตัวที่น้อยกว่าตัว MM 3เนี่ยประมาณ 33% ส่วนที่แบ่งมันดีกว่าถูกไหมครับแต่ว่าเราลองมาวิเคราะห์เวลานะครับถ้าวิเคราะห์เวลาเนี่ยก็คือ TN ก็เท่ากับเวลาในการวิ่งไปที่ก้อนที่ใหญ่กว่าแล้วครับก้อนที่ใหญ่กว่านี่ก็คือ 2N ส่วน3บวก4ถูกไหมครับเราไปดูในการทำงานของ Quick Select นะครับครับเมื่อเราแบ่งข้อมูลเป็น2ส่วนเนี่ยครับนี่คือส่วนแรกครับนี่คือส่วนหลังถูกป่ะครับกรณีรายละเอียดของ Quick Select ก็คือวิ่งไปที่ก้อนใหญ่ถูกป่ะครับก็เป็น T ของ 2N ส่วน 3 บวก 4 ครับกรณีเดียวไลน์หมกด้วยเวลาในการทำ MM 3ถูกป่ะครับก็คือ T ของ N ส่วน 3ถูกป่ะครับเวลาในการทำ MM 3ก็คือเวลาในการทำ Quick Select ของข้อมูลที่เหลือแค่นี้ถูกป่ะครับข้อมูลของ Median ที่เหลือทั้งหมด N ส่วน3ตัวถูกป่ะครับลองไปดูใน MM file นะครับก็จะเหมือนกันบวกกับ ON ถูกป่ะครับคือเวลาในการแบ่งข้อมูลเป็นชุดตอนแรกนะครับของ MM 3นี่คือเวลาในการทำ MM 3ถูกป่ะครับ
ันก็จะได้เวลาออกมาเป็นถ้า n มากกว่า30เนี่ยเวลาก็จะน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะครับ t ของ 2.4 n หาร3นี่ก็ถอดซีลิ่งออกมานะครับก็เป็น t ของ n ส่วน3บวก1ถูกป่ะครับถอดซีลิ่งออกมานะครับ t ของ1.1 n หาร3นะครับ n ส่วน3ครับบวก on ซึ่งตัวเนี้ยตามทฤษฎีบทตามเทอเรมที่ดูสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะครับถ้าน้อยกว่า1เนี่ยรวมกันออกมาถ้ารวมกันได้น้อยกว่า1เนี่ยจะออกมาเป็น ON ถูกครับแสดงว่าตัวเนี้ยมันมากกว่า1ถูกครับแสดงว่าเวลามันมากกว่า ON นะครับนะครับเวลาการทำงานของมันเนี่ยก็จะมากกว่า ON ถูกครับมากกว่า N ถูกป่ะ B ปิกโอเมก้าเป็น N ครับก็คือการแบ่งส่วนเนี่ยดีกว่า MM ไฟนะครับดีกว่า MM ไฟแต่ว่าเวลาการทำงานเนี้ยมากกว่า MM ไฟนะครับก็เลยไม่ดีถูกครับงั้น MM 3เนี้ยก็ไม่ดีนะครับครับถ้าดีคงให้เรียนไปแล้วครับจริงๆแล้วต่อไปก็ดู MM 7นะครับ MM 7ขอไข่ก็เหมือนเดิมถูกครับข้อมูลมีทั้งหมด n ส่วน7ชุดถูกป่ะครับครับข้อมูลที่น้อยกว่า mm 7เนี่ยก็คือ n ส่วน7ครับจำนวนชุดหาร2ถูกป่ะครับก็เหมือนเดิมครับก็ลบออกสัก2ชุดถูกป่ะครับนี่คือจำนวนชุดที่น้อยกว่า mm 7ถูกครับแต่ละชุดมีกี่ตัวล่ะครับก็คือ4ตัวป่ะครับมี4ตัวต่อชุดนะครับที่น้อยกว่า mm 7ถูกครับเราก็วาดรูปได้เหมือนคือถ้าเราวาดรูปเหมือนเดิมถูกครับก็คือมี7ตัวครับ4 5 6 7ถูกครับนี่แถวที่เป็นมีเดียนนะครับแถวนี้ครับแต่ละชุดนี้ก็คือมีอยู่4ตัวถูกครับที่น้อยกว่า mm 7ครับก็คือรูปเดียวกันเลยก็คูณไปนะครับดังนั้นจำนวนตัวที่น้อยกว่า mm 7ครับ94คูณนะครับก็ถอดซีลิ่งเลยนะครับก็เป็น 4n ส่วน14ลบ4ถูกป่ะครับสี่คูณก็ลบ8นะครับ428ลบ8นะครับนี่คือจำนวนตัวก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ4ส่วน14 4ส่วน14เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเท่าไหร่ครับ 28% ถูกป่ะครับการแบ่งส่วนเนี่ยแย่กว่าถูกป่ะครับแย่กว่า MM5 ครับเพราะ MM5 ได้ 30% ลองมาวิเคราะห์เวลานะครับก็ได้เป็น TN ก็จะน้อยกว่าเวลาก็เหมือนเดิมถูกครับข้อมูลชุดใหญ่ก้อนใหญ่ก็เป็นเท่าไหร่ครับ2ส่วน7ก็เป็น5ส่วน7นะครับ 5N ส่วน7บวก8ครับนี่คือข้อมูลก้อนใหญ่ครับ t ของ 5n ส่วน7บวก8บวกด้วยเวลาในการหา mn7 เอ้ย mm7 ถูกป่ะครับครับก็เหมือนเดิมครับเมื่อ n มากกว่า70นี่ก็ถอดซีลิ่งออกมานะครับเป็น t ของ n หาร7บวก1ถูกป่ะครับมากกว่า70ก็จะเป็น t ของ 5.8 ทำไมครับ t ของ มากกว่า7010
5.8N บวก T ของ1.1 N หาร7บวก ON นะครับถูกไหมครับนะครับครับสัมประสิทธิ์บวกกันก็คือ 5.8 ส่วน7บวกกับ 1.1 ส่วน7นะครับก็ประมาณก็เท่ากับ 6.9 ส่วน7นะครับก็คือยังน้อยกว่า1ถูกป่ะครับนั้นใช้เวลาเป็น ON นะครับครับเราไปดูที่ซีซีบวกนะครับที่เอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันนะครับก็ใช้เวลาเท่ากันนะครับกับ MM ไฟต์แต่ว่าส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวเนี่ยแย่กว่าหรือเปล่าครับครับนี่เวลานะครับไปก็มาดู MM 9นะครับคอควาย MM 9นะครับ MM 9เราคิดเหมือนเดิมเลยถูกป่ะครับก็คือมีจำนวนข้อมูลเนี่ยทั้งหมด n ส่วน9ชุดถูกป่ะครับจำนวนชุดที่น้อยกว่า mm 9ก็คือหาร2ถูกป่ะครับเราออกไป2ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยคือจำนวนชุดถูกป่ะครับน้อยกว่า mm 9แต่ละชุดก็จะมี5ตัวถูกครับมี5ตัวครับดังนั้นจำนวนตัวที่น้อยกว่า mm 9ก็คือ 5n ส่วน18ลบ10ถูกป่ะครับ10ก็ประมาณ5ส่วน18เปอร์เซ็นต์ถูกป่ะครับประมาณเท่าไหร่ครับ18 2 36 36 50 14 140 ประมาณนี้แหละครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ตึ๊ดตึ๊ดหารเลยก็ได้ครับ50สามหกนะครับสิบสี่ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดห้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับเข้ามา27%กว่าๆแล้วครับอัน27%นะครับนั่นแสดงว่าส่วนแบ่งเนี่ยแย่กว่าแล้วครับแย่กว่า MM ไฟเวลาก็น่าจะเท่ากันนะครับก็ลองมาคิดเวลานะครับ TN ก็จะเท่ากับชุดใหญ่ก็คือเป็นเท่าไหร่ครับ 14n บวกส่วน18บวก10ถูกป่ะครับที่ของข้อมูลก้อนใหญ่นะครับ 14n ส่วน18บวก10 13นะครับบวกเลขผิดบวกด้วย t ของ n ส่วน9ถูกป่ะครับบวก on ครับก็ถอดซีลิ่งก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้า n มากกว่า180เนี่ยครับแล้วก็เป็น t ของ13 14n 14 n ส่วน18ครับบวกกับ t ของ2ถอดซิลิ่งก็ต้องบวก1นะครับจุด1 n ส่วน18นะครับครับคือตรงนี้ก็กลายเป็น 2n ส่วน18ครับบวก1ครับก็เป็น 2.1n หมดได้ on นะครับสัมประสิทธิ์มันก็คือ14ส่วน18บวกกับ 2.1 ส่วน18นะครับก็เท่ากับ 16.1 ส่วน18นะครับซึ่งน้อยกว่า1ครับนั้นเวลาจึงเท่ากับ on นะครับสำหรับ MM9 เนี่ยก็ใช้เวลาเท่ากันนะครับกับ MM5 ครับ
แต่ถ้าเรามาเทียบตารางเนี่ยครับไพวอตนะครับเป็น MM 3 MM 5 MM 7 MM 9นะครับส่วนแบ่งนะครับส่วนแบ่งของ MM 3ก็คือ 33% ถูกป่ะครับเมื่อกี้ MM 5 30 MM 7 2827นะครับเวลานะครับนี่ใช้ O ใช้มากกว่า ON นะครับโหครับนี่ใช้เวลา ON นี่ก็ ON นะครับนี่ก็ ON ครับดังนั้นเขาก็เลยเลือกเวลาที่ดีที่สุดถูกครับก็คือ ON ถูกครับเท่ากันก็เลยเลือกตัวที่ส่วนแบ่งเยอะกว่านะครับ 30% มันก็เลยใช้ MM5 นะครับในการทำงานหมายข้อ6นะครับข้อ6กำหนดให้ x1จนถึง n และ y 1จนถึง n นะครับเก็บข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วนะครับที่เรียงจากน้อยนะครับไปมากครับเก็บข้อมูลที่เรียงแล้วจากน้อยไปมากข้อกไก่นะครับหาอัลกอริทึมที่ใช้เวลา O log N ถูกไหมครับเพื่อหามีเดียนของข้อมูล2 n ตัวหรอครับจาก x และ y นะครับถ้าเราวิเคราะห์ตามเวลาเนี่ย o log n ถูกป่ะครับแสดงว่าในการทํา1ครั้งต้องตัดข้อมูลออกทิ้งออกไปได้ครึ่งนึงถูกป่ะครับในแต่ละรอบนะครับคือการทํานะครับก็คือเนี่ยข้อมูลชุด x นะครับข้อมูลเรียงลำดับแล้วเนี่ยครับนี่คือ x นี่คือ y นะครับข้อมูลมันเรียงลำดับแล้วเราก็สามารถหามีเดียนของ x ได้หรือครับครับแล้วก็มีเดียนของ y ได้ตรงนี้นะครับนี่คือข้อมูล x กับข้อมูล y นะครับอันนะครับพอตัวกลางเนี่ยของสองตัวมาเทียบกันถูกไหมครับก็เทียบระหว่างเขียนเป็น y เล็กแล้วกันครับ x กับ y นะครับเราเช็คก่อนนะว่าถ้า x น้อยกว่า y เนี่ยคืออะไรครับถ้า x น้อยกว่า y ก็แปลว่าข้อมูลส่วนเนี่ยมันน้อยเกินไปถูกไหมครับโอ้ยเขียนผิดที่นะครับวาดใหม่นะครับครับนี่ x นี่ y นะครับถ้า x น้อยกว่า y ก็คือข้อมูลส่วนนี้มันน้อยเกินไปถูกครับที่จะเป็นมีเดียนของข้อมูล2ชุดได้ถูกครับข้อมูลส่วนนี้ก็มากเกินไปเช่นเดียวกันถูกป่ะครับก็คือส่วนเนี้ยมันน้อยกว่า x ทั้งหมดถูกป่ะครับส่วนนี้น้อยกว่า x ทั้งหมดส่วนเนี้ยว่ามากกว่า y ทั้งหมดถูกป่ะครับข้อมูลที่เป็นมีเดียนได้คือต้องอยู่ตรงกลางถูกป่ะครับระหว่าง x กับ y ก็คือ2ตัวนี้นะครับคืออยู่ในโซนนี้ถูกป่ะครับอยู่ตรงกลางระหว่าง x กับ y เช่นเดียวกันนะครับถ้า x มันมากกว่า y ถูกป่ะครับ